ของท่านไหนก็ตามที่ตอนนี้อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองครับล่าสุดทางด้านของ ibank หรือว่าธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้มีการออกแคมเปญใหม่เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของทางฝั่งของทางภาครัฐนะครับจากโปรโมชั่นครับรับมือกับแคมเปญบ้านดีมีดาวครับมาดูกันฮนะก็มีเงื่อนไขที่เราจะต้องทําความเข้าใจกันอยู่บ้างเนี่ยนะครับทางด้านของ ibank ครับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เตรียมรับมือลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการบ้านในมีนาวครับที่ทางภาครัฐก็จะสนับสนุนเงินเพื่อที่จะเป็นการผ่อนนะฮะลดภาระการผ่อนดาวหรือว่าแคชแบ็กจำนวนทั้งหมด50,000บาทต่อรายจำนวนทั้งหมดนะครับที่ตั้งเป้าก็คือ1 0 0 0 0แรายครับถามว่าเขาจะทำอะไรครับทางด้านของ iBank ก็จะมีการจัดโปรโมชั่นสินเชื่อที่อยู่อาศัยหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้เข้าร่วมโครงการได้นะครับ เช่นสินเชื่อที่อยู่อาศัยกลุ่มลูกค้ามุสลิมสาหรับลูกค้าที่นับถือศาสนาอิสลามสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยบ้านใหม่ไอแบงค์สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งรวมไปถึงโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยบ้านพรีเมียมสาหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยมูลค่าไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทนอกจากนี้ครับก็มีสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกลุ่มอาชีพมั่นคงสาหรับลูกค้าที่มีอาชีพมั่นคงเช่นกลุ่มอาชีพแพทย์เภสัชกร ผู้พิพาษาวิศวกรสถาปนิกแล้วก็นักบินเป็นต้นนะครับเพราะว่ากลุ่มอาชีพเหล่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ค่อนข้างจะมีรายได้สม่ําเสมอเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นหนึ่งแคมเปญที่เขาออกมาเพื่อเป็นการกระตุ้นในเรื่องของการใช้จ่ายนะครับ นอกจากนี้ครับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกลุ่มรายได้ยั่งยืนสําหรับลูกค้าที่เป็นพนักงานในองค์กรขนาดใหญ่ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจพนักงานธนาคารและก็พนักงานบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดรัพย์รวมไปถึงบริษัทในเครือนะครับตรงน,นี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายของเขาด้วยนะครับโดยทุกผลิตภัณฑ์ของธนาคารนั้น จะให้วงเงินสูงที่สุด20ล้านบาทด้วยกันนะครับแล้วก็เลือกที่จะผ่อนได้นานสูงสุด35ปีคิดอัตรากาไรต่ำนะครับขั้นต่ำเนี่ยขั้นต้นน,นะครับก็จะเริ่มต้นกันที่2.25%ต่อปีแล้วก็ฟรีค่าธรรมเนียม Front e n d f r ฟรนะครับแล้วก็รวมไปถึงฟรีค่าประเมินหลักประกันในกรณีที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อและการเบริกใช้วงเงินซึ่ง ตรงนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเงื่อนไขเนี่ยต้องเป็นไปตามที่ธนาคารได้มีการกําหนดนะครับซึ่งจะต้องมีการเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยและพิเศษครับสำหรับสินเชื่อสวัสดิการสําหรับบุคคลบุคลากรองค์กรภายนอกนะครับก็คิดอัตรากําไรอยู่ที่2.1%ต่อปีนะฮะตลอดอายุสัญญาเลยนะครับนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการโอนร้อยละ0.01และการจดจำนองสำหรับที่อยู่อาศัยที่ไม่เกิน3ล้านบาทจากมาตรการในการสนับสนุนของทางภาครัฐอีกด้วยนะครับ ก็จะเห็นว่าธนาคารแต่ละแห่งนะครับก็พยายามที่จะใช้แคมเปญใหม่ๆเพื่อเป็นการกระตุ้นในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยโดยเฉพาะในภาคอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาอสังหาริมทรัพย์ในบ้านเราเองยอดขายก็ซบเซาลงมานะครับยอดขายนั้นลดลงไปนะครับแล้วก็ในบางพื้นที่เริ่มเห็นภาวะโอเวอร์สัปพลาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็ถือว่าเป็นอ่งแคมเปญนะครับที่จะทําให้สถานการณ์โอเวอร์สปนั้นก็อาจจะลดน้อยถอยลงไปในขณะเดียวกันก็เป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาคประชาชนด้วยนนนะรรัซึึ่่่งถ้้าาาาาาหกกกกกกวมมมมีใชจจจยขเศษฐิ็ุ ยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะทําให้เศรษฐกิจในบ้านเรานั้นฟื้นกลับขึ้นมาได้เพราะอย่าลืมนะครับว่าตลอดทั้งปีนี้มีการปรับเป้าประมาณการตัวเลขจ d p ีในบ้านเราหลายครั้งหลายคราแล้วอยู่เหมือนกันซึ่งหนึ่งในมาตรการที่ตอนนี้ต้องจับตามองก็คือภาคอสังหาริมทรัพย์นี่แหละครับเพราะว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องกับหลากหลายธุรกิจนะครับไม่ใช่เพาะเรื่องของการสร้างบ้านเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันไปเกี่ยวพันกับในเรื่องของกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างกลุ่มตกแต่งกลุ่มมมมมมววัััสกกกออรร้้าา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 างงเเนนนนี็็ลลยหหคคคททํไภฐถึึญแ มาตรการด้วยกันนะครับแต่ว่าหนึ่งในมาตรการที่ทางฝั่งของภักอสังหาริมทรัพย์นั้นพยายามที่จะเรียกร้องก็คือมาตรการ LTV หรือว่า Loan to Value ของทางฝั่งของแบงค์ชาติหรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับที่ได้มีการบังคับใช้มาก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นหนึ่งในเหตุผลนะครับที่ทําให้การเก็งกาไรในตลาดอสังหาริมทรัพย์นั้นลดน้อยถถยลงไปในขณะเดียวกันก,ก็ทําให้ยอดขายโดยภาพรวมของสหานั้นอาจจะเข้าสู่สภาวะชะลอตัวลงมาตอนนี้ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ต้องรอดูนะครับว่าทางฝั่งของแบงค์ชาตินั้นจะมีควาาามเเนนนใรรื่่อองงงี้้ยไกับ